ไปกดเลข23แล้วเจอกันได้เลยนะครับผมโอ้โหมือไปไหนอ่ะเอาละฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็เขาเอาเน็ตเอาหน่อยทำไมการบิ้วบิ้วบิ้วอะไรเมื่อกี้ทำอะไรบิ้วไงบิ้วบิ้วแบบเสียงฮาหน่อยเมื่อกี้เล่นมุกอ่าฮะใหม่ๆที่ใหม่ดีครับผมวันนี้นะเป็นอะไรเอาละครับวันนี้นะฮะเรามีกิจกรรมดีๆนะมาเดี๋ยวพี่แล้วให้เล่นอีกทำไมอ้าวก็เล่นไปแล้วไงเอาละครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะฮะไดโนครุยไดโนซอร์ครับผมอยู่ในปีพัดกันไดโนครุยเลยเหรอคำเนี้ยหวานหวานไปหวานหวานไปเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยอุ้ยอีกเทปมันต้องไดโนคองไดโนโอ้มากันใหญ่เลยครับผมอะไรฮะไดโนซอร์แพลเน็ตนะฮะจัดเต็มเลยนะฮะกับโซนใหม่เซเว่นดีอเมซิ่งพาร์คเทคนิคผสมผสานโลกเสมือนจริงนะฮะผ่านดินแดนที่มนุษย์ยากที่จะไปถึงฮะครับผมพบกันได้ในไดโนซอร์แพลเน็ตได้นอนนะฮะอยู่ที่ไหนฮะสุขุมวิท22 DM Sphere ครับผมDM Sphere DM Sphere ครับผมแน่นอนสนุกสนานเพราะว่ามันเป็น7มิติเลยทีเดียวเราจะได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งทุกอย่างสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเลยเห็นเป็นรูปไดโนเสาร์บ้างปลาปลาวาฬอลังการกับอลังการพาลูกไปหรือยังอะไรฮะพาลูกไปหรือยังพาลูกไปแล้วฮะเป็นไงฮะลูกแต่งไทยตื่นเต้นนะหน้าตาเขาเป็นไงแต่เขาเด็กไงเขากลัวอ๋อเหรอเออเข้าไปในกลัวใหญ่เลยเออดูไดโนเสาร์ไม่กลัวนะกลัวคนขายตั๋วอ๋อทำไมอ่ะน่ากลัวกว่าไดโนเสาร์อีกคนขายตั๋วเออเขาหน้าเป็นแบบนั้นเขาผักรู้เลยครับไอ้บ้าเออเขาต้องเลือกหน้าแบบไดโนเสาร์ไว้ก่อนวันนี้นะครับผมแขกรับเชิญเราก็สนุกสนานอีกแล้วครับผมบุคคลท่านนี้ก็คือเป็นวัยรุ่นที่ถือว่าเดี๋ยวเรียกวัยรุ่นเหรอเนี่ยบุกเบิกใช้คำว่าบุกเบิก RS เลยคนนี้อ๋อเหรอฮะผมนี่เคยนั่งดูเขาตอนผมเด็กๆผมชอบเขามากเขาเท่เขาหล่อนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังหล่ออย่างเท่เขาเป็นนักร้องเหรอเขาก็เป็นนักร้องเขาน่าจะเป็นเหมือนพิธีกรเนี่ยนะพูดเล่น MV เล่น MV ด้วยอะไรด้วยครับผมคือก็แก่แล้วฮะตอนนี้นะฮะเป็นก็ถือว่าแก่แล้วนะครับผมครับพร้อมแล้วครับพบกับคุณโน้ตธวัชครับทำไมมันต้องมีปล่อยนี้ปล่อยนี้ทำไมต้องมีฮะไม่ผมยาวครับผมหยิกนะผมหยิกนะโอ้นี่ก็ใส่วิกไม่ทันหน้าถามผมนั่นเองครับผมเหมือนกันพอๆกันนะครับผมคุณน้องฮะเมื่อกี้ได้ถามว่าเขาตอนที่อยู่ RS รุ่นนั้นคือเป็นพิธีกรพิธีกรครับนักแสดงครับผมไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ร้องพยายามมีครับแต่เฮียบอกว่าอย่าดีกว่ากี่ปีให้อยู่ไอ้กี่ปีประมาณ9ปีได้ครับ9ปีครับผมถือว่าเป็นยุคแบบว่าเฟื่องฟูตอนนั้นเลยนะครับผมตอนนี้ทำเป็นนานทำธุรกิจอะไรไหมฮะมีร้านอาหารครับแล้วก็ที่ไหนที่ไหนมีที่กรุงเทพก็อยู่ที่สวนจตุจักรครับขายอะไรขายอาหารครับขายอาหารกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ชอบครับแต่ว่าพวกต้มพวกอะไรมีไหมมีต้มอะไรต้มอะต้มแซ่บกินให้ได้มีหมดครับจริงเหรอที่แถวสวนจตุจักรเลยครับที่ร้านในกรุงเทพครับของคุณอะไรที่เด็ดอะไรที่เด็ดๆนะเออกับแก้มอะไรที่แบบเด็ดๆน่าจะเป็นลาบแซลมอน
ดีแซลมอนกินแล้วปี๊ดรสชาติคือเอาแซลมอนมาทำเหมือนใช่ครับใส่อะไรข้าวคั่วใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำมาเป็นก้อนเราทำมาเป็นแผ่นพอดีคำอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วครับแก้มนะครับผมที่สวนจตุจักรตรงไหนฮะของสวนจตุจักรตรงเจเจกรีนเลยครับผมเจเจกรีนเลยใช่ครับเข้าร้านทุกวันเกือบทุกวันชื่อร้านอะไรฮะชื่อร้านอะไรสแตนบายมีครับสแตนบายมีสแตนบายมีบันไดจะเยอะหน่อยเพราะผมทำบันไดเยอะหน่อยครับผมสแตนบายมีขอเชิญคุณน็อตครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เพื่อนสนิทคุณเลยใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เจอกันเมื่อกี้เพื่อนสนิทคุณเลยใช่ไหมครับผมฮะคนนี้นะฮะถือว่าเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงหนึ่งคนของผมนะครับผมเขาเรียกว่าเจ้าพ่อไบเกอร์เชียงใหม่ผู้หญิงเชียงใหม่จะรู้จักหมดทำไมฮะรู้จักในด้านโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีรอยสักนี่จะเป็นอาหารอันโอชะของผู้ชายคนนี้มากเหรอครับครับผมเปิดไม่ได้ซ้อนท้ายไม่ซ้ำหน้าโอ้ชอบแบบพวกลายสักเหรอเขาได้กับเก่งลายพังแล้วเหรอครับผมเจ้าลายสักไงคนนั้นก็เต็มตัวเลยพูดถึงผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเหรอครับครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับดีเจหมกมุ่นแฮกพลันยูครับเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเหรอฮะใช่ครับเราสนิทกันนานยังฮะก็สักพักหนึ่งแล้วครับกิจการเป็นไงฮะกิจการที่เวียงงามล้านนาวิลล่าก็โอเคครับผมไปได้ดีครับว่างๆไปพักได้ได้ครับผมไม่มีห้องอะไรบ้างคุณลองเอามาเป็นห้องแบบสไตล์ล้านนาครับผมสไตล์ล้านนามีอาหารเหนือเพียบเลยครับครับผมเขาส่งเข้าซอยกี่ห้องตอนนี้มี17ห้องครับแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะทำเพิ่มอีกประมาณ12ห้องครับโอ้โหสุดยอดมากถ้าเป็นเข้าไปในโรงแรมคุณเคยไปพักยังเคยไปแล้วครับเคยไปแล้วเป็นไงบ้างเล่าเลยแต่ไม่ได้ไปกับแจงนะไปกับคนอื่นเขาไปกับคนอื่นนะฮะแจงนั่งอยู่ด้วยนะฮะครับเอาทำไมไม่เสียงเขาล่ะฮะอะไรฮะทำไมไม่เสียงเขาล่ะฮะพูดไปคนก็ไม่เชื่อหรอกทำไมเพราะเมียตามไปทุกที่ไปตามเขาตามไปทำไมต้องมีแกะเกิดกระดุมอ่ะมันเหมือนคนที่แบบว่ามีความลับอะไรหรือเปล่าที่แรกเมียผมก็ตามไปไม่ทุกที่หรอครับครับตั้งแต่เมียผมรู้จักมันเนี่ยเมียผมตามผมไปทุกที่เลยทำไมอะอู้ยังถามว่าทำไมเหรอครับผมกระปากมันอย่างนี้นะครับผมมีทองแท้งมายังไม่รู้อะไรก็เคยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกเคยมาแล้วทำได้ดีไหมครั้งที่แล้วโอเคครับทำได้ประมาณนึงครับผมแต่ว่าจะไปโดนก็คือตอนสลับทองครับพี่อ๋อสลับทองเรื่องปกติครับครับผมพร้อมนะฮะพร้อมฮะถ้าพร้อมแล้วครับเชิญด้านนอกเลยครับขอบคุณครับไปด้านนี้เชิญด้านนี้เลยครับขอบคุณมากครับอันนี้ผมปล่อยให้คุณทีดีกว่าผมคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องฮะทำไมผมไม่รู้ดิผมคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอต้องให้คนอย่างคุณนะคุยกับเขาอ๋อได้ๆเดี๋ยวผมคุยเขาได้อือนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะครับมาในรายการของเราไม่คิดว่าเขาจะมาได้เออแต่เขาก็มาแล้วนะพยายามจัดอะไรของเขามันก็เหมือนเดิมอะนะครับผมนี่แว่นเขาแก่กว่าคนเลี้ยงเกาะพระอีกแว่นแก่มากเออถึงว่างัดมาใส่แล้วจะดูเท่นะครับผมแก่กว่าเดิมอีกนะฮะเอาล่ะจะพร้อมแล้วครับพบกับพี่ดาวขำเมเขาเห็นเราเปล่าเขาเดินเหมือนเราเป็นอากาศธาตุพี่ดาวฮะน้ำขึ้นเลยรีบตักตักใช่ไหมฮะแจ๊ดตอบเป็นสำนวนไทยด้วยน้ำขึ้นเลยรีบตักเดี๋ยววะคือยังเราไม่ได้ถ่ายกันยังไม่ได้เก็บเราต้องคุยกันก่อนเราต้องคุยก่อนฮะเชิญพี่ดาวท่านนี้นะเขาบอกให้เร็วไอ้แบบความอะไรมาที่นี่ต้องแบบต้องใช้อะไรใช้อะไรไหวไหวอะไรไหวพริบไหวพริบไหวพริบปะอะไรฮะไหวพริบปะอะไรปะยางไหวพริบปฏิพานปฏิพานสิไหวพริบไหวพริบมอสพริบมอสเอาว่าไหวพริบมอสเอาอันแรกก็ไหวพริบมอสกันแล้วอ่ะพริบมอสสนุกครับสนุกกันต่อไปเอออ่ะพี่ดาวเคยดูรายการนี้ไหมผมไปซ้อมกับเด็กแถวบ้านนะเป็นไงบ้างถามเฮ้ย
บ่อปลาแรกกับบ่อปลา2บ่อปลาไหนมีปลามากกว่ากันเขาตอบว่าไงบอกว่าบ่อปลาพ่อครับพ่อเขาเลี้ยงปลาก็ถูกอ่ะถูกอ่ะบ่อที่ผมถ่ายเขาไม่มีปลาเออเขาถ่ายถูกถ่ายถูกคือเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรกับบ่อปลาคำถามความไวความไวความไวไปถ่ายซ้อมใช่ไหมซ้อมรายการนี้ไอ้เพื่อนฟังด้วยซ้อมแล้วเพื่อให้ซ้อมแล้วไงบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อไหนมีปลามากกว่ากันเด็กบอกว่าบ่อพ่อเขาพ่อเขาเลี้ยงปลาผมก็ให้คะแนนเขาเอ้าวถูกกับบ่อสองบ่อนี้ไม่มีปลาเรารู้ป่ะเราไม่ได้ไปลงก็ไม่เกี่ยวกับเขาเราดิใช่ไหมเกี่ยวดิเราทายทายด้วยแล้วก็ให้คะแนนเด็กไว้เอาให้เด็กมันมีกำลังใจออการที่ให้เด็กมีกำลังใจได้ไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเราก็ปล่อยไปเราก็ต้องให้ต้องอะไรเขาไอทีมงานไอเทมนี้กลาได้ไหมวะยังปวดข้างซ้ายแบบแล้วสรุปวันนี้ไหวนะสบายนี่ผมพร้อมเลยทุกอย่างนี่เสื้อของพี่เองปะของทีมงานของทีมงานก็ปกติชอบไหมแต่งตัวอย่างนี้จริงๆเนี่ยพ่อผมตายคาชุดนี้นะมาแล้วมาแล้วผมเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วเล่นจนเสียชีวิตตายคาชุดนี้ไม่สบายหมอบอกว่าให้อยู่บ้างแต่ว่าใจรักไงแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดปลาบอกคำเดียวอย่าไปคนเดียวสิไปด้วยไปด้วยจะไปด้วยเหรอถ้าเราสองคนไปด้วยไอ้สองคนนั้นเนี่ยไมเกรนเกลือช่วยเหรอเล่นเล่นเกมกันดีกว่าพี่ดาวครับผมเชิญครับขอบคุณครับอันนู้นทำแล้วเรางงเลยเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับผมภาพปริศนามีภาพทั้งหมด4ภาพด้วยกันครับภาพละ5คะแนนนะครับใครได้2ภาพก่อนเป็น10คะแนนเนี่ยเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งสบายๆรอแข่งเกมต่อไปได้เลยพร้อมแล้วดนตรีมาผมดักมันถูกแล้วเมื่อกี้มัวแต่ไปตามมันบึดบัดดูข่าวไหมที่รถแซงกันอ่ะไม่เกี่ยวพี่ดูเขามาซ้ายเราไปขวามาซ้ายไม่มีประโยชน์นี่ผมยึบมาหาผมเองไอ้ฝ่ายมาหาเองฮะไอ้รถที่ต้องอยากจะชนคนแล้วเอาตังค์อ่ะคุณแจ๊คครับเราเข้าเกมกันเถอะครับคุณแจ๊คคุณแจ๊คอย่าเบื่อสิเราเป็นพิธีกรเราต้องอดทนอะไรนะเราต้องอดทนพี่ลองมาเป็นผมสิและที่สำคัญเนี่ยมันไม่คุยใครเลยมาคุยกับผมคนเดียวไงมาถึงภาพปริศนาภาพที่หนึ่งพี่ดาวครับพี่ดาวได้ตอบก่อนนะฮะภาพมาเอาละครับ3เพื่อนซีนะฮะคุณกริดคุณตั๊กคุณป๋องกำลังท่องกลอนสักวากันอยู่เอาละครับท่านแรกก็พูดบอกว่าสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนทำคุณกริดก็บอกว่าอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมทำดีเข้ากันดีจังเลยและคนสุดท้ายก็บอกว่าใครฟังลมเมินหน้าละอาเออเย่ภาพนี้มี4พยางค์ครับเดินขึ้นเชียงใครก็บอกว่าเริ่มแล้วก็ค่อยตอบเขาเริ่มแล้วค่อยตอบใครพาเขามารายการนี้วะเอาละครับ4พยางค์ครับคุณดาวครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ4พยางค์ดาวเดือนขึ้นสิไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวตรงนั้นเลยฮะเกี่ยวกับเพื่อนทั้ง3คนมาถึงคุณโน้นฮะครับถ้าพร้อมแล้วยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยฮะสี่พยางค์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแรปพูดแรปพูดกลอนไม่ใช่ฮะกิจแรปคนอดผีแรปกันไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวกับคนผู้นั้นฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วคุณแท้ครับครับเริ่มครับคืนเดือนไงป
ตั๊กพาป๋องป๋องพาตั๊กตั๊กตั๊กป๋องเดือนบอกได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับป๋องไม่เกี่ยวกับกริดแต่เกี่ยวกับใครครับเอาดูดีๆฮะชื่อเขาเรียกไปเยอะๆสี่พี่ดาวครับพี่ดาวครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับตัก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 สี่พี่ดาวไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปอีกต่อมาตักเตะบอลไปฟังลมเมืองเขากำลังท่องสักวาอยู่นะฮะคนสุดท้ายบอกว่าใครฟังลมเมินหน้าละอะเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับจะบริบูรณ์มีคำว่าบริบูรณ์นะจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์ถูกต้องเก่งมากครับก็คือเขาท่องกรกันนะสักวาจนไปจบละอาเอ่ยคือการจบกรสักวาไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวก็พูดไม่ใช่ผมรู้แล้วแต่ว่าผมดูหน้าไม่ออกว่าคนที่3มาคือใครจบบริบูรณ์ถูกต้องฮะคุณโน้ตฮะครับนั่นแหละฮะทำให้พี่โน้ตนะครับผมตอบถูกในภาพแรกรับไปเลยครับ5คะแนนจบแล้วคุณบริบูรณ์จบเขาตักบริบูรณ์จบบริบูรณ์ครับผมเอาละครับต่อไปเป็นปริศนาภาพที่2ครับใครจะได้ตอบก่อนดนตรีมาภาพนี้นะฮะคุณสมชายจะได้ตอบเดี๋ยวสมชายชื่อพ่อผมครับโอเคฮะขอโทษฮะจำผิดภาพปริศนาภาพที่2ครับปรบมือครับภาพพร้อมแล้วมาภาพนี้นะฮะจะยากสักนิดหนึ่งมี3พยางค์ครับที่โต๊ะอาหารขนาดใหญ่ผู้ชายหัวโต๊ะกำลังทำพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นไม่พอใจฮะคนที่อยู่หัวโต๊ะเขาพูดอย่างนั้นนะฮะว่ากินเยอะๆนะกินอีกแล้วคนอื่นก็บอกโอ้โหเปลืองนะอีกฝั่งนึงก็บอกพอแล้วดูดีๆเขาทำอะไรใครทำอะไรกับใคร3พยางค์คุณแท็กถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนั่งเทียนเล่นมีคำว่าเทียนพยางค์เทียนพรรษาไม่ใช่เทียนพรรษาเทียนที่3เทียนไม่เทียนนี่มีเทียนนี่มีเทียนนี่อะไรคุณดูตรงนี้ฮะเขาแตกต่างจากคนอื่นมากเลยนะฮะคนอื่นพึบเลยนะฮะแต่ตรงหัวโต๊ะเขาแค่นั้นโอ้โหน้อยมากนะฮะเอาจริงน้อยมากจริงๆนะฮะคุณดาวครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหัวบางบางครับว่าบางครับแรกครับทำไมบางอะไรเทียนฮะบางยัดบางเกือบพูดออกมาแล้วนะฮะติดอยู่ลิ้นติดปากเลยบางอะไรเทียนฮะติดปากก็พูดไม่ได้ครับเพราะฟันกำลังคับคุณโน้ตฮะเป็นโอกาสของคุณอย่างยิ่งยวดเลยนะฮะบางอะไรเทียนฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับบางขุนเทียนบางขุนเทียนถูกต้องขุนไงขุนคือการกินเนี่ยเหมือนหมูอ่ะที่พี่หอยบอกอ่ะก็คนที่อยู่หัวโต๊ะเขาผมค่อนข้างไม่มีผมน้อยๆฮะมีเส้นเดียวเขาเรียกบางคนอื่นผมดกหมดเลยเห็นป่ะกินเยอะๆนะจะได้อ้วนๆก็ขุนอ่ะสรุปคะแนนนิดนึงครับครับผมพี่โน้ตนะฮะตอบถูกนะครับในภาพที่2ครับรับไปอีก5คะแนนรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบไปล่ะเข้ารอบไปอันดับ1แบบนี้ครับเชิญนั่งเก้าอี้เลยครับครับเดี๋ยวเวลาตรงนั่งนี้นั่งกันนิ่งได้ไม่คือมีบ่อยครับได้ยินผมพูดอะไรไหมได้ยินผมพูดอะไรหรือเปล่าเชิญนั่งเก้าอี้เลยครับไม่เขาเชิญผมมาเปล่าพี่เชิญนั่งเก้าอี้สบายใจเลยครับทำไมไม่เรียกชื่อโน้ตอันแรกอันนี้ว่าเขาไม่ได้พลาดเองเลยเออพลาดกลับมานะอันนี้ผมนั่งได้จริงแล้วใช่ไหมครับผมนั่งได้จริงนะครับผมเอาละฮะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งแบบนี้
เชิญคุณโน้ตนะฮะคุณโน้ตคุณโน้ตอ่ะคุณโน้ตคุณโน้ตนะสบายใจแล้วครับคุณโน้ตครับเอาละพี่ทำไมต้องเหนื่อยถึงขนาดนี้เอาละครับผมภาคต่อไปใครได้ตอบก่อนดนตรีมาปริศนาภาพที่3ปริศนาฟ้าแล้วคนละอะไรกันนี่เขาเหมือนปัญญาตรงไหนภาพพร้อมแล้วมาภาพนี้นะฮะมีสาวๆ2คนในภาพกำลังทำอะไรสักอย่างบนกระดานฮะดูฮะเขามีตัวอักษรอะไรบ้างและ2คนคนนี้แตกต่างกันนะฮะใครทำอะไรที่ไหนตรงไหนนะฮะสามพยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพูดมาฮะท้องหน้าตูดท้องหน้าตูดไม่เกี่ยวครับไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวเลยครับคุณแท็กครับสามพยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับว่านฝืนเครื่องมันไม่ใช่ว่านฮะไม่ใช่ว่านฮะว่านผมไม่ใช่ที่เขาดูสิฮะตำแหน่งของเขาตำแหน่งของเขาที่ได้2คนไม่เหมือนกันฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับวงกิจมีคำว่าวงครับมีคำว่าวงมีคำว่าวงพยางค์ที่2เขาวงอะไรฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคุณแท็กหวานมีคำว่าหวานครับวงหวานอะไรวงหวานครับวางงามงามอะไรงามอะไรที่คุณพูดมามีทุกคำอยู่ในนั้นเลยฮะแต่คุณไม่รวมคำเองฮะถ้าพร้อมแล้วผมน่าไม่น่าจะใบ้ต่อเขาเป็นตำแหน่งอะไรทางซ้ายมือเขากำลังมี2คำที่ได้คือวงวานอะไรวงวานอยู่ครับเขาเป็นใครฮะกำลังวงวานอยู่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนางงามวงวานอะไรมันสามอย่างนางงามวงวานนางงามวงวานถูกต้องคุณแท็กพูดมาหมดแล้วพี่หวานเกษตรเลี้ยวเกษตรเลี้ยวอย่างนี้เลยเกษตรเลี้ยวหลักสี่มั้งอันนี้มันคำว่าอะไรงะเอาตอบถูกอีกไม่รู้อ่ะมันคำว่าอะไรเดี๋ยวเฮ้ยพักก่อนเพราะเบอร์หมดแล้วเนี่ยตอนนี้สรุปคะแนนคุณดาวขมิ้นนะครับตอบถูกนะฮะในภาพที่3ครับรับไปเลยครับ5คะแนนใครได้ตอบก่อนภาพที่4ใครได้ตอบก่อนคุณดาวและคุณแท็กครับดนตรีมาคุณขจรเกียรติคำภูเขียวจังหวัดชัยภูมิขอบคุณมากนะฮะคุณขจรเกียรตินะฮะครับผมส่งภาพมาในรายการเราแบบนี้นะครับผมทางรายการของเรานะฮะเราก็ขอมอบบริษัทเวิร์กพอยต์ให้กับคุณไปเลยนะครับมาเอาเองเท่าไหร่เอาละครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาในภาพนะฮะมีสัตว์หลายชนิดสังเกตนะฮะว่าแต่ละตัวอยู่ตรงไหนสี่พยางครับถ้าพร้อมแล้วสี่พยางครับเริ่มครับช้างสายสิงสิงครับสิงพยางแรกสิงสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้อะถูกต้องอันนี้ส
สิงเหนือเสือใต้ฮะสิงอยู่ทางเหนือเสืออยู่ทางใต้ช้างอยู่ทางซ้ายแล้วก็อยู่ทางขวาอ่ะเอาละครับผมตอนนี้มาสรุปคะแนนกันหน่อยนะฮะคุณโรสนะครับผมมาเป็นอันดับ1มี10คะแนนพี่ดาวมาเป็นอันดับ2ก็มี5คะแนนพี่แท้ก็มาเป็นอันดับ3ก็มี5คะแนนเอาละครับแค่นี้ก็ยังมึนกันขนาดนี้นะฮะเหลืออีก2เกมนะฮะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองชอบนะฮะเอาละครับมาถึงเกมนี้ฮะคำปริศนาคุณโรสครับจะเลือกแผ่นที่หมายเลข1 2หรือ3ครับ3 3 4 3 5 2 2 2 2นะฮะครับหมายเลข2ครับผมจัดให้ครับครับผม1นาทีฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับวันเพ็ญเดือน12พวกเราทั้งผองต้องมาลอยกระทงครับเป็นคำว่ากะครับคู่หูของนักมวยนักเตะต้องทั้งต่อยด้วยแบบไม่ยั้งกะอะไรกระสอบกระสอบอะไรกระสอบทรายถูกครับเป็นอวัยวะภายในทำหน้าที่ย่อยสิ่งที่ใส่ถูกครับพืชสีขาวไร้พิษสงแต่แบคทีเรียทุกคนต้องกระเทียมจังหวัดนี้มีหลายเกาะและกระบี่ครับเครื่องครัวมีรูเพียบเทลงไปจากกลองได้เรียบร้อยไม่ใช่กะกะกะลาไม่ได้เขาเรียกกะลาเครื่องครัวมีรูเพียบไม่ใช่เทลงไปจะกรองได้เรียบร้อยกรองกะกรองผ่านได้ข้ามผ่านนะฮะเสื้อของเราคุณยายใส่แล้วสบายเรียบร้อยมีหลายขนาดหลายไซส์เอาไว้ใส่ข้าวเหนียวกะอะไรกะซึ้งไม่ใช่ข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวไม่ได้กะอยู่สุขแทบไม่ได้เพราะมีเรื่องกังวลอยู่ในใจกังวลกังวายยอดเลี้ยงสะสมเข้าไปกระปุกกระปุกอะไรออมสินเครื่องครัวมีรูเพียบเทลงไปจากกรองได้เรียบร้อยกระบอกไม่ใช่กระบวยกล้าเขาเรียกอะไรกระนุยไม่ใช่กระกระหนิมไม่ใช่กระเครื่องครัวกระซึ้งไม่ให้มันบินเลยกระอะไรนะไม่มีนะฮะกะซึ้งกะเหนียวกะอะไรไม่มีเขาคือกระกระชอนะโอ้ยกระชอนไม่ได้ทำกับข้าวกระชอนที่บ้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ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 ประธานโทษจะมาวัดสระน้ำกันนะครับทำอะไรฮะพี่ดาวกับผมกำลังว่าเราควรทาสีใหม่นะอะไรมันจะได้ดูดีครับพี่ทาสีใหม่ตอนนี้อย่าพูดทาสีใหม่หาคนมาแข่งใหม่สบายใจไหมสรุปแล้วคุณโน้ตนะฮะทำไปได้9ข้อ9คะแนนครับรวมเลยไป10คะแนนเป็น19คะแนนนะไม่ยากเอาละครับผมต่อไปนะฮะจะเป็นพี่ดาวนะครับผมคุณดาวครับจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1หรือ3ครับ3 3 3 3โทษนะครับพี่ดาวครับเด็กคอแห้งหมดแล้วครับผมเลือกได้แล้วฮะมันไม่ยากขนาดโอ้นี่ตัดสินใจทำประกันขนาด2แผ่นยังขนาดนี้ถ้าวาง10แผ่นไม่คิดเป็นชั่วโมงเลยนะเอา1เอา1นะ1อ่ะทำไมถึงเอา1เอา3ดีกว่าไม่น่าถามเนาะทำไมไม่อยู่เฉยๆวะ3นะครับผมเลือก3เพราะว่า3มันเลขสวยเพราะว่าเมื่อกี้ผมตอบได้ที่2 2 3ไงโอ้2 3 work point work point 3นะครับครับขอให้โชคดีครับผมรู้แล้วว่าคุณรู้สึกอะไรฮะโอเคนะโอเคครับพร้อมนะโอเคฮะเอาละครับชุดที่3นะฮะอย่าลืมนะฮะ Work Point ตั้งเปิด20ใครให้ร้องใครให้ร้องใครเขาให้ร้องหรือเปล่าในนี้มีใครให้เราร้องหรือเปล่าเพลงอ่ะมีเพลงด้วย Work Point ก็มีเพลงเหรอมีครับไหนร้องให้ฟังร้องไงร้องไง Work Point Work Point Work Point ถ้าอยากจะดุก็ต้องดู Work Point ไม่เห็นได้เคยได้ยินเลยอะไรนะไม่เคยได้ยินเลยในนี้Work Point Work Point Work Point ไม่ใช่เพลงเนี้ยไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้หมายความว่าที่ร้องเนี่ยไม่ได้ยินเลยเพลงเนี้ยติดชาร์ตนะตอนติดชาร์ตแสดงว่าอันดับสูงเลยแบตจะหมดฝาก
ฟังชาร์จไว้แล้วแบตหมดในเครื่องฮะไปพร้อม1นาทีครับคำปริศนาครับก็พร้อมแล้วเริ่มครับคนนี้เขาไม่จับมือขวายื่นสายมาจับมือกันมั่นเขาเรียกอะไรพวกนี้คนนี้เขาไม่จับมือขวายื่นสายมาจับมือกันมั่นถนัดซ้ายไม่ใช่เขาไม่ใช่กับอะไรพวกนี้เอ๊ะอย่างเงี้ยคืออะไรเขาไม่ไรเขาไม่ไรเขาไม่ไรผ่านไหมผ่านไหมผ่านผ่านผ่านอ้าวอยู่ๆก็ผ่านเฉยเลยเว้ยจดหมายอันตรายส่งไม่ครบเมื่อไหร่ถึงฆ่าทันทีลูกโซ่ลูกโซ่ถูกต้องมีคำว่าลูกนำหน้าติดอยู่กับประตูต้องตรวจดูลูกบิดถูกครับผมขนมไทยหวานๆนิยมปั้นเป็นรูปผลไม้ต่างๆที่เป็นผลไม้สีๆฮะสีๆลูกอะไรมีเป็นทำพลิกอ๋อลูกชิดลูกชิดไม่ใช่ลูกชิดใครๆลูกชุบลูกชุบถูกต้องชี้ไปทางขวาซ้ายหรือบางป้ายก็ชี้ไปทางตรงลูกอะไรลูกอะไรรู้ผมรู้รู้แล้วรู้แล้วว่ารู้ว่าตอบสิลูกศรคนนี้ไม่ใช่พระเจ้าแต่เราต้องบริการให้ดีที่สุดลูกอะไรลูกค้าลูกถูกฮะอายุมากแล้วก็ไม่ยอมไปไหนติดตามไปกับแม่เสมพี่หมดก็ได้ก็ได้แต่อันแรกอันแรกคนนี้เราไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นลูกอะไรฮะลูกอะไรฮะลูกเสือปั้นลูกเสือลูกเสืออะไรอย่างนี้มันลูกปั้นตรงไหนวะเนี่ยจ่าเฉยอ่ะฮะจ่าเฉยไม่ใช่จ่าเฉยเขาพูดถึงลูกเสือที่ร้องอ่ะลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับอ้าวตอนผมเรียนผมจับนะมือขวาไม่ใช่แต่ว่าเพลงเขาเป็นอย่างนี้เพราะลูกเสือไม่จับไม่จับมือขวาต้องยื่นซ้ายมาอ้าวพี่ถ้าขึ้นเรือสมมติขึ้นเรือลูกเสือขึ้นเรือจะตกเรือเหลือจะมือขวาถือของแล้วมือซ้ายทำไงอ่ะก็ให้จมเลย โอเคนะสรุปคะแนนฮะครับผมคุณดาวขมิ้นนะฮะทำไปได้6ข้อ6คะแนนครับรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น11คะแนนแข่งครับครับพี่เหลืออันเดียวแล้วฮะเบอร์1ฮะเบอร์1นะฮะเบอร์1นะครับเอาละครับแผ่นดิสเบอร์1ครับสนับสนุนโดยแคบหมูตรายายชูที่อื่นทำจากเนื้อหมูแต่ทำจากเนื้อหมาปรบมือครับเก็บอะไรได้เยอะเนาะสาขาล่าสุดท่าแรกนะฮะไปติดตามท่าแรกด้วยผมเอาละครับ1นาทีเหมือนเดิมนะฮะคำตอบทุกคำข้างหน้าเหมือนกันหมดครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับบะหมี่กึ่งจุดๆๆครับสำเร็จรูปถูกต้องครับมีคำว่าสำนำหน้าครับโดนแค่นี้ทำเป็นร้องไห้แกงนี่มันจุดๆๆสำออยสำออยเองนะครับคุณตอบคุณตอบว่าสำออยนะครับทำให้คุณนะครับตอบถูกแล้วไปต่อเลยดีกว่าฮะเช็ดหน้าก็ได้เช็ดแผลก็ดีเพราะสิ่งนี้สะอาดและอ่อนโยนสำลีตลาดใหญ่อยู่ใกล้เยาวราชสำอะไรสำเพ่งเอกสารที่ทำซ้ำไว้ไม่ใช่เอกสารตัวจริงสำเนานักข่าวเดินเข้าไปเอาไม้จ่อปากสัมภาษณ์ความเกี่ยวข้องของสองฝ่ายจะหญิงชายหรือญาติพี่น้องก็ได้สัมภาษณ์ถูกครับจะแต่งกลอนทีไรต้องไม่ลืมเรื่องคำจุดสัมภเวสีสัมภเวสีครับสติจุดสติสามอะไรสัมปชัญญะถูกครับกบเรื่องนายคมในฝักไข่ในหินขมิ้นกับปูนสัมสำนวนถูกครับจะแต่งกลอนทีไรต้องไม่ลืมเรื่องคำสับไม่ใช่สำอะไรสำข้ามสำไม่มีข้ามได้ฮะข้อท้ายแล้วสำสัมมนาสำอะไรเนี่ยสำอะไรสำลีสำซอยสำอะไรสำซอยสำอะไรสำอะไรวะแค่นี้ตอบไม่ถูกก็สำอะไรล่ะสำเนี่ยสำเนี่ยดูสิสำเนี่ยเนี่ยสำอะไรอะไรอ่ะสำอะไรสัมสบัดสัมสบัดเออสัมอะไรอ่ะสัมผัสไงสัมผัสสัมผัสอย่างนี้ก็ได้เนี่ยสัมผัสอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไม่จับตัวพี่หรอถ้าผัดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินกันแล้วหมดแล้วมันหกหมดแล้วทางนี้กินไม่ได้หรอกมันหกหมดแล้วเชื่อเขาอีกต้องเชื่อไหมครับต้องไปเถียงอีกเนี่ยสรุปคะแนนฮะครับผมคุณแท็กนะครับผมทำไปได้9ข้อครับ9คะแนนรวมเดิมอีก5คะแนนเป็น14คะแนนคุณยอดมาเป็นอันดับ1ครับคุณแท็กมาเป็นอันดับ2คุณดาวมาเป็นอันดับที่3เอาละครับยังเหลืออีก1เกมนะครับที่จะตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นอันดับ1ยังสงสัยอยู่สัมผัสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะสงสัยกว่านี้กับเกมหน้านะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับเวทีทองเวทีทองPretty talk, pretty talk, pretty talk.
ทีเธอนะฮะเราปั่นป่วนกันมากเลยนะครับสำหรับภาพปริศนาแล้วก็คำปริศนาหวังไว้ว่าเกมนี้เราจะไม่ป่วนเท่าไหร่นะฮะกับเกมข้อความปริศนาเกมนี้นะฮะเราจะให้คนที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะฮะซึ่งแจ๊ดเขาหนักใจเหลือเกินนะครับว่าคนคนนี้จะผ่านข้อนี้ไปได้หรือเปล่านะฮะครับผมให้พี่ดาวเล่นก่อนนะฮะพี่ดาวจะได้เล่นก่อนนะฮะกับน้อยสุดเหรอปริศนาใช่ฮะข้อความปริศนาของเรามีอยู่3ชุดด้วยกัน10ข้อเหมือนเดิมแต่ละข้อนะฮะข้อละ2คะแนนเพราะฉะนั้น20คะแนนมีการตีตื้นได้แน่นอนนะฮะคำถามของเรานะฮะคำแรกเป็นคำที่ถูกต้องอยู่แล้วครับหาคำหลังให้เจอโอเคนะครับง่ายๆฮะเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะฮะครับผมเอาละครับ1นาทีนะครับ10ข้อ20คะแนนครับจะเลือกแผ่นดิสหมายเลขอะไรดีครับเอา1ฮะตัดออกเอา3ตัดออก3ตัดออกเอา2ทำไมเลือก2คืน2เนี่ยมันมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เลยดีกว่าอยากถามทำไมอยากแกเลยลืมตัวอยู่เรื่อยถ้าพร้อมแล้วครับ1นาทีครับพี่ชุดที่2นะครับคำแรกของคำถามถูกต้องอยู่แล้วหาคำท้ายครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับทองช่วงนี้น่ารักจังเลยทองอะไรทองช่วงนี้น่ารักจังเลยช่วงนี้น่ารักจังเลยแซวผู้หญิงอะช่วงนี้น่ารักจังเลยทองอะไรอ๋อทองนิ่ม ไม่ใช่ทองอะไรเนี่ยเธอน่ารักจังเลยนะเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยเธอน่ารักจังเลยนะทองอะทองปลอมทองปลอมผ่านได้ครับผ่านได้นะผ่านนะฮะตั้งคู่กับตัวเองอ่ะตั้งนะตั้งคือถูกแล้วคู่กับตัวเองมีตัวเองก็ต้องมีตั้งเดไม่มีตัวเองแล้วก็มีเราไม่ใช่อีกคำหนึ่งตัวเองอ๋อมีตัวเองมีเขาตั้งอะไรตั้งอะไรอะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่พูดตั้งอะไรตั้งคำแรกอ่ะอะไรอะไรอะไรตั้งไม่ใช่เมื่อกี้พูดไปว่าคำว่าอะไรตัวเองแล้วอะไรตั้งเขาเออตั้งเขาถูกต้องครับโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินขายไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาตรงขายอะไรขายตรงหมดเวลาเสียดายหมดเวลาทั้งที่ใจผมเนี่ยอยากให้หมดตั้งแต่วินาทีแรกทองช่วงนี้น่ารักจังเลยทองอะไรทองหยอดเวลาจีบผู้หญิงอะอุ้ยน่ารักจังเลยอะโหแจ่มมากเลยช่วงนี้เขาหยอดเขาจีบไงโอ้โหเขาไม่เรียกบูธเหรอฮะบูธเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราไปบูธหญิงกันดีกว่าล้ำกว่าด้วยล้ำกว่าด้วยโอ้เล่นเฟซบุ๊กทุกวันทำไมไม่เคยเจอคำว่าบูธมันมีด้วยเหรอคำว่าบูธอ่ะมีถามว่าเอ้ยอย่าไปบูธหญิงดีกว่าถ้าบูธหญิงเฮ้ยชอบวะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวดีลีทนึงออกเจ๋งว่ะโอ้ยสรุปคะแนนครับผมสรุปคะแนนนะฮะพี่ดาวนะครับผมทำไปได้2ข้อครับ4คะแนนรวมของเดิมอีก11คะแนนเป็น15คะแนนครับผมได้2ข้อเองเหรออะไรนะผมได้2ข้อเองเหรอใช่ฮะได้2ข้อครับถ้าจะให้ครบ10ข้อเชื่อต้องมีวันกว่ากับพี่อ่ะต่อไปคุณแท็กครับเหลืออีก1และ3ครับคุณแท็กครับ1หรือ3ครับเลือกเบอร์อะไรดีครับ3ครับพี่3มา3ครับผมโอเคครับครับเอาละครับน้องแท็กครับครับพี่หอย10ข้อ20คะแนนครับคำแรกของคำถามถูกต้องอยู่แล้วหาคำหลังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขี้ฉันเองขี้อะไรฉันเองอ่ะขี้ฉันเองขี้ฉันขี้เธอไม่ขี้ฉันขี้เราเราเรียกขี้อะไรขี้ฉันขี้เธอขี้ข้ามข้ามนะฮะกูดเสียงวัวไม่ขยับเสียงวัวไม่ขยับกูดมอร์นิ่งถูกครับข้ออยู่ไหนนะหายก็ต้องข้อหาถูกครับเดิน450ลบ150บวกกับอีก200แล้วคูณ2เดิมอะไรตอละเคข้ามข้ามนะฮะพาดลำพะเพิงพาดอะไรพาดเพพาดพิงถูกครับตากินกล้วยดูดเลือดตะลิงตะลิงอะไรตะลิงปิงถูกครับจ้าจ้าภูกระดึงเชียงคานงานดอกฝ้ายข้ามข้ามฮะชายมีดปักไม่ยอมออกไปไหนมันอะไรอยู่ค่ะฟ้า
พังตีใหญ่ฟ้าหลังฝนไม่ใช่อะไรของผมอ่ะเออฟ้าอะไรฟ้า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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟ้าผ่านฟังเลยวะพังตีใหญ่คือทลายโจรฮะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรจำภูกระดึงเชียงคานกันดอกฝ้ายจำอะไรจำเลยจำเลยฮะเดิมไม่รู้จังหวัด450ลบ150บวกกัน200แล้วก็คูณ2เดิมพันนะรวบรวมคะแนนครับรวบรวมคะแนนนะฮะคุณแท็กนะครับทำไปได้5ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิมอีก14คะแนนเป็น24คะแนนตอนนี้นะครับคุณบอลนะครับจะได้แผ่นดิสหมายเลข1นะครับผมเอาละครับคุณบอลฮะเหมือนเดิมฮะ10ข้อ20คะแนน1นาทีนะฮะคำแรกของทุกคำถามนะฮะถูกต้องอีกแล้วหาคำหลังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับบูเอาไว้จิบยามบ่ายบูชาบูครับบังใส่แล้วแน่นมากบังนะใส่แล้วแน่นมากบังครับถูกครับจำแซงแล้วแซงแล้วคือแซงแล้วพ้นจำ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 อวดไม่ใช่เดี๋ยวข้ามก่อนครับอัพป้าอินเตอร์ป้าอินเตอร์ออฟออปชั่นไม่ใช่ป้าอินเตอร์ป้าอินเตอร์ข้ามก่อนครับอ่ะข้ามนะฮะสัมผิวผ่องเป็นยองใหญ่สัมผัสไม่ใช่สัมผิวผ่องเป็นยองใหญ่เรียกผิวอะไรผิวสวยไม่ใช่สัมสัมเนียนสำเนียงคล้าย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 สำเนียงสำอะไรสำนวนถูกครับครับผมโซโซดาลุกไหมโซดาไฟถูกครับข้าวจดหมายโลโซเข้าสารเสกถูกครับตู้บอกให้รู้ว่าอันตรายตู้ดีเลกไม่ใช่ตู้ดีเลกบอกให้รู้ว่าอันตรายตู้บอกให้รู้ว่าอันตรายตู้เนื้อละไผ่ถูกครับหอยมีหนามหอยอะไรหอยตั้มไม่ใช่หอยมีหนามมีหนามหอยเงาะไม่ใช่หอยมะม่วงไม่ใช่หอยอะไรมีหนามอ่ะมีหนามอ่ะจำแซงแล้วจำอะไรจำแซงแล้วจำอะไรลูกจำอะไรลูกจำอะไรลูกจำจำแซงแล้วจำอะไรนะจำไปทั้งหมู่คณะไปจำเลยของแท็กแล้วนี่จำเลยของแท็กแล้วไงจำเบียดจำเบียดคือแซงตอนจะแซงจำเบียดไม่ใช่จำน้ำมันแซงไปแล้วไงมันขัดแซงมันก็จำน้ำอ่ะแล้วถ้านั่นตีขึ้นมาอีกอ่ะตีขึ้นมาอีกก็จำอีกคนน้ำมีเบื่อมีเบื่อมีเบื่อด้วยเขาเบื่อเราเขาไม่คิดว่าเราจะเบื่อเขาบ้างเลยครับผมออฟปลายอินเตอร์ออฟปลายอินเตอร์ออฟฟิตฝรั่งออฟออฟฟิตนะออฟฟิตหอยมีหนามก็คือหอยเม่นครับผมคุณโน้ตนะครับทำไปได้6ข้อครับ12คะแนนรวมของเดิม19คะแนนเป็น31เรียงลำดับเราหน่อยฮะตอนนี้นะครับผมไม่บอกคะแนนกันแล้วครับบอกอันดับเลยคุณโน้ตมาเป็นอันดับ1ครับแท็กมาเป็นอันดับ2พี่ดาวมาเป็นอันดับที่3และตอนนี้นะฮะคุณโน้ตได้เปรียบมากสำหรับเกมหน้าที่เราจะชิงทองกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะรู้แล้วนะครับว่าใครนะครับระหว่างน้องโน้ตนะครับน้องแท็กแล้วก็พี่ดาวนะครับใครจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองเธอนะฮะตอนนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าน้องโน้ตน้องแท็กหรือว่าพี่ดาวนะครับใครจะได้ทองคำมูลค่า 30,000 กลับบ้านไปครับกับเกมนี้ฮะกล่องทองคำปริศนาเรามีนะครับกล่องทองคำปริศนาอยู่ทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับใครมีทองแท่งในกระเป๋าเยอะที่สุดนะครับจะได้ทองคำมูลค่า 30,000ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับผู้ที่มาเป็นอันดับ1ครับจะได้ทองคำหนึ่งแท่งไว้อุ่นกระเป๋าก่อนเลยครับพี่โน้ตนะครับผมพี่โน้ตฮะจะเลือกกล่องทองคำสีอะไรดีครับสีอะไรดีน้องใส่ชุดสีแดงกันมาครับผมเลือกสีสีเขียวละกันครับผมก็ถือว่าเข้ากับเด็กเลยนะครับผมอยากจะหยิบกระเป๋าหน้าเลยนะครับผมอ่ะต่อไปฮะคุณสมชายฮะคุณสมชายจะเลือกสีอะไรดีครับผมเลือกกินสีเหลืองครับสีเหลืองนะฮะครับผมต่อไปฮะน้ำหมูฮะน้ำหมูน้ำหมูจะเลือกสีอะไรฮะหมูกรุงเทพเอาสีอะไรเดี๋ยวพี่เลือกเอง
เอาสีเหลืองสีเหลืองเขาเลือกไปแล้วเขาเลือกไปแล้วตอนนี้เขียวกับเหลืองกันเลือกไปแล้วเหลือแดงกับน้ำเงินเหลือแดงกับน้ำเงินสีเนี่ยสูงกว่าสีน้ำเงินสีที่สูงกว่าสีน้ำเงินใช่สีเนี่ยสีแดงสีแดงอ่ะสีเหลืองสีเหลืองเขาเลือกไปแล้วก็ผมว่าสีแดงสูงกว่าน้ำเงินมันสูงกว่าน้ำเงินใช่ทำไมไม่เอาสูงกว่าสีเขียวอ่ะไม่ได้มันต้องเฉียงโอเคจบเฉียงโอเคสีแดงสีแดงนะครับเลือกครบแล้วฮะเชิญเข้าประจำที่เอาฮะหน้าพี่เหมือนศพโรนัลดิโญ่มากเลยเหมือนเลยโอเคพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับอย่าจัด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 ได้ได้คิดถึงว่าได้จ่าจัด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 เอาละครับคุณโน้ตฮะเห็นสภาพนั้นแล้วจ๋าจะคุณเดาออกไหมฮะว่าเขามีเยอะหรือมีน้อยคือพี่ดาวเป็นคนเขาเป็นคนหน้านิ่งๆแล้วพี่ดาวอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมว่าประมาณสักห้ากลางๆห้าแท่งครับสูงสุดถึง9แท่งละครับจ๋าจะอะไรเงี้ยจ๋าจะจ๋าประมาณ6แท่งคุณนับจ๋า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 ก็นับว่าคนพูดจ๋าจ๋าจ๋าก็คือ6แท่งคุณนับมาเป็นจ๋าจ๋าจ๋า6แท่งไม่ได้เป็นแค่คุณเป็นเหมือนเขาเลยฮะเฮ้ยอาจจะถูกก็ได้เฮ้ยจริง5แท่งกับ6แท่งใกล้เคียงกันฮะโอเคมาถึงคุณแท็กบ้างครับครับพี่เอาล่ะครับต้องแสดงบ้างแล้วนะครับจะพูดอะไรออกมาก็ได้นะฮะพร้อมแล้วนะฮะจ้ะในฐานะที่คุณนี่เรื่องการสับขาหลอกนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณไม่ธรรมดาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับคุณแท็กจ้า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 อันนี้ของเขาฮะอันนี้ของเขาฮะเอาแบบนี้ด้วยนะฮะแบบนี้เลยเอาแล้วครับจ้าจ้าคิดว่าเขามีเยอะไหมฮะพี่ดาวครับบ้านเขารวยผมว่าเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงเอาทองนี้ฮะเอาทองนี้ฮะเอาเป็นว่าเขามีน้อยกว่าน้อยกว่าใครใครก็ได้แล้วแต่เขาจะอยากจะน้อยกว่าใครก็ได้แต่ว่าแต่ในใจผมคิดอยู่ก่อนเลยว่าอนุภาพของความรวยมันช่วยกันไม่ได้นี่มันลงสอสอป่ะเนี่ยสิบสองคุณมีเก้าฮะสูงสุดคุณมีเก้าฮะอ๋อสูงสุดแค่เก้าใช่ไหมเก้าครับเอาสูงสุดเลยเพราะว่าครับผม9เลยดีกว่า9เลยนะฮะครับคุณโดนฮะครับเพื่อนคุณฮะคิดว่ามีเยอะหรือมีน้อยจากที่ผมอยู่วงกับเขามาบ่อยอย่างเงี้ยวงอะไรฮะวงการคิดว่าเขามีเยอะหรือมีน้อยพี่อันนี้ทองปลอมนี่ทองปลอมอยู่แล้วใครยกทองจริงมาเรานี่ถ้าทองจริงมาถ่ายที่เนี่ยหายได้เลยเด็กฉากมันยกไปแล้วนะช่วยดูหลวงพ่อช่วยดูหลวงพ่อนี่ผมไม่ใช่เขาไม่ได้เสียนพระตกลงเขามีกี่แท่งประมาณ4ครับ4นะต้องดูถ้าคือแล้วเขาได้แล้วเขาได้อย่างเงี้ยเขาได้มาเขาได้แอบอ่ะมาคุณโน้ตบ้างครับครับเปิดดูฮะโน้ตนะฮะไปฮะเต็มแนบโอ้โหนี่เขานิ่งเลยนะคุณโน้ตยิ้มอย่างเดียวฮะไม่มีพูดอะไรมาเลยฮะคุณแท็กฮะดูจากเขาเป็นไงฮะแท่งเดียวพี่แท่งเดียวเหรอแท่งเดียวดูแล้วดูมาดูหน้าเขาก็รู้แล้วหน้าเขาก็รู้แล้วพี่แท่งเดียวเหรอแท่งเดียวทำไมคุณดูจากอะไรวูดูจากตาเขาครับผมแล้วตาเขาเลยคุณดาวครับแชทถามเหอะแชทถามแชทถามพี่ดาวฮะผมมองผ่านปุ๊บเดียวผมรู้เลยครับคุยใครเนี่ยคุยผมเนี่ยเขาเปิดมาแล้วนะเมื่อกี้ดูจากสีหน้าเขาว่าไงมีเยอะมีน้อยหมอนผ้าห่มไหมหลับเลยเหรอเขามีปานกลางปานกลางกี่แท่งอ่ะประมาณกี่แท่งประมาณริมนี้เกือบจะออกซ้ายแล้วขวาแล้วออกกลางนี่พูดถึงม้ามหรือว่าอะไรเนี่ยม้ามตัดหรือท่อลองเปิดเสื้อเขาดูเปิดเสื้อเขาดูรู้เขาจะมีปานกลางอ๋อตรงนี้อ๋อปานอยู่ตรงกลางแล้วเขา
เดี๋ยวเคลียร์ปานกลางก่อนเคลียร์ปานกลางก่อนอะไรปานกลางคือไม่ใช่ปานตรงกลางนี้ไม่ได้เป็นปานนั่นแหละผมเปรียบเทียบกับตรงนี้ไงเออเขาใส่ซิปเสื้อของผมไม่มีซิปพี่แท็กก็ไม่มีซิปเนี่ยครึ่งกลางหนึ่งของครึ่งคือ4 4ตรงนี้คือ9 9 12ทหาร2ลบ2เลข4ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นที่วิเคราะห์ได้งงที่สุดตั้งแต่มีมาเลยนะครับสำหรับคุณดาวขำหมิ่นไม่รู้ว่างานนี้คุณโน้ตกับคุณแท็กจะรับมือกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะคุณแท็กที่มีทองอยู่แค่3แท่งเท่านั้นต้องฮึดสู้หน่อยแล้วนะครับจะแลกหรือไม่แลกฮะกล่องใบนี้ แลกหรือเปล่าครับเปลี่ยนไหมผมเปลี่ยนกับพี่แท็กดีกว่าเพราะว่าแท็กอยู่นี่ไม่ใช่นี่น้อยชี้เดินมาทางนี้เลยเอาแหมดูเขาแหมดูเขาแหมครับผมจริงๆเลยเชียวเอางี้เอาผมไม่เปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนใช่แล้วชี้ใครนั่งหนาเนี่ยไม่เปลี่ยนชี้เหมือนจะเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนอ่ะมาน้องแท็กบ้างครับถ้าผมเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่ทันไม่ทันแล้วครับไม่ให้แล้วครับคุณแท็กครับคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับผมว่าของผมเนี่ยสุดแล้วพี่สุดเต็มแม็กแล้วสุดเต็มแม็กนะเต็มแม็กแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับพี่ไม่เปลี่ยนนะแม็กเต็มแล้วอ่ะโอเคน้องโน้ตครับน้องโน้ตจะเปลี่ยนสุดจริงหรือเปล่าสุดจริงสุดจริงหรือเปล่าสุดจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะสยามเลยล่ะตอนเนี้ยคุณโน้ตครับคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับครับดูจากพี่ดาวดูจากคุณแท็กแล้วครับปกติคุณแท็กมีอะไรดีๆเคยให้ผมมาตลอดเลยครับงั้นคราวนี้ผมลองขอคุณแท็กบ้างดีกว่ามาขอคุณแท็กบ้างดีกว่าครับเอามาถ้าถามคุณโน้ตจะมั่นใจในตัวเพื่อนเหลือเกินนะครับถึงขนาดไม่ดูกล่องที่เหลือเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้ว3แท่งของคุณแท็กจะพาให้คุณโน้ตชนะได้หรือไม่สรุปแล้วคุณเลือกของคุณแท็กนะฮะครับเอาละครับเราจะเฉลยสีน้ำเงินก่อนนะฮะเอาละครับสีน้ำเงินมีอยู่กี่แท่งกี่แท่งมีอยู่1แท่งครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยสีของคุณโน้ตก่อนนะเป็นของคุณแท็กตอนนี้นะฮะเอาละครับสีเขียวจะมีกี่แท่งกี่แท่งครับเหลือหมดมีอยู่ไม่มีเลยครับเอาละครับผมไม่เกี่ยวรายการเขาจัดมารายการเขาจัดมานะฮะเอาละครับเราจะเฉลยสีเหลืองซึ่งเป็นของคุณแท็กครับรวมกับไอ้นี่อีกหนึ่งแท่งครับครับผมมาอยู่ในมือของคุณโน้ตนะฮะครับเอาละครับสีเหลืองมีอยู่กี่แท่งกี่แท่งกี่แท่ง3บวก1เป็น4แท่งเพราะฉะนั้นนะฮะของคุณดาวจะต้องมีไม่ต่ำกว่า4แท่งนะฮะถ้า4แท่งเสมอเอาละครับ4หรือมากกว่า4นะฮะมีมากหรือน้อยกว่า4แท่งมากหรือน้อยกว่าถูกแบ่งเป็น2ส่วนคนละ15กับพี่ดาวและน้องโดเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆกันเอ๊ะทำไมเป็นแรกของเขามารู้ได้ยังไงจะต้องเป็นของคุณแท็กครับเขาคนนี้เขาคนเป็นคนมีจังหวะดีครับคือแถวบ้านเขาเนี่ยเรียกเขาแบบเก๋าจิ้งเป็นเซียนโคตรเซียนนะฮะไม่ธรรมดาเขาเรียกเก๋าจิ้งอ่ะแล้วแถวบ้านพี่เรียกอะไรเรียกพี่อ่ะเก๋ากุ๊กเก๋ากุ๊กไม่น่าถามขอบคุณเพื่อนครับเราทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับก่อนจะจากไปนะครับรายการเวทีทองเวทีเธอหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่เวลาหมดแล้วครับบ่ายโมงครึ่งหมดแล้วฮะหมดแล้วครับพี่หมดแล้วผมขอนะครับหมดแล้วครับผมหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่องเวิร์กพอยต์กด23ครับวันนี้ก่อนจะไปมีคำคมฝากมาบอกนะครับครับสำหรับคนที่ชอบประชดชีวิตใน Facebook นะครับครับเวลาทะเลาะกับแฟน
คุณขึ้นสถานะโสดเวลาพ่อแม่โกรธไม่ขึ้นสถานะกำพร้ากันเลยหรอครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี่คือคำคมอ่ะคำคมฮะคมไหมครับคมมากครับคมมากคมไหมฮะคุณมีคำคมสักคำไหมมีคำคมบอกเข้าไปก่อนจบรายการอยู่บ้านอย่าขี้เกียจรถเบียดไปโรงพักผมว่าหมดเวลาดีกว่านะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับดุมในฝันของสาวๆหลายคนอยากจะให้น้องเขาได้มีโอกาสได้เห็นคุณเป้อารักษ์ในใกล้ๆมองได้เลยฮะมองได้เลยฮะมองหน้าเฮ้ยนี่นี่แหละถือว่าเป็นของขวัญไหนๆขึ้นมาแล้วและกล่องทองคำปริศนาโฉมใหม่ที่ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดตอนที่เขาเปิดเข้ามาหน้าเขานิ่งหน้าเขานิ่งแสดงว่าเขาอาจจะเห็นหรือไม่เห็นทองในกล่องก็ได้แต่ว่าตอนที่เขาเปิดน้ำเงินเนี่ยเขาหน้าอย่างนี้แต่ว่าเขาอาจจะเห็นหรือไม่เห็นทองในกล่องก็ได้เหมือนกันไม่คุณไม่งงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครจะได้ใครจะเสียรู้พร้อมกันสัปดาห์หน้าWe're gonna make it through.